นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมครม.ที่เพชรบุรีเป็นการประชุมครม.สัญจรที่นายกกำลังทวนนกขมิ้นอยู่พร้อมกับบอกว่าได้มีการอนุมัติงบประมาณ514ล้านสำหรับ18โครงการครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเผยผลการประชุมครม.นอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งที่3ปี2567ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างได้แก่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยครม.ได้รับทราบและเห็นชอบหลักการโครงการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดจำนวน10โครงการกรอบวงเงิน246ล้านบาทโดยให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดขอรับการจัดสรรงบประมาณปี67และงบกลางและเห็นชอบในหลักการของโครงการของโครงการที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชน8โครงการนะครับกรอบวงเงิน268ล้านบาทโดยให้ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณปี67และงบกลางต่อไปขณะที่การลงพื้นที่ครม.สัญจรครั้งต่อไปครับนายกเศรษฐาบอกว่าน่าจะเป็นจังหวัดนครราชสีมาประมาณปลายเดือนมิถุนายนหรือว่าต้นเดือนกรกฎาคมนี้เพราะเชื่อว่าการลงพื้นที่เป็นหน้าที่ของครม.ที่ต้องไม่นั่งอยู่แค่สำนักงานอย่างเดียวต้องลงไปพบปะประชาชนได้เห็นแววตาเห็นถึงปัญหาจริงๆจะทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาถ่องแท้ขึ้นและเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับ